The Truth เจาะลึกจริงมาติดตามรายงานสถานการณ์ม็อบ6มีนากันค่ะจากกรณีที่กลุ่มปล่อยเพื่อนเราได้มีการเชิญชวนกลุ่มคนเสื้อแดงและคณะราษฎรค่ะเดินขบวนเลอรี่เผด็จการโดยมีจุดรวมพลที่โลตัสรังสิตค่ะแล้วก็ได้มีการเริ่มเดินขบวนไปยังกรมทหารราบที่11ตั้งแต่ช่วงเวลา 13:00 นที่ผ่านมาล่าสุดค่ะมีรายงานบรรยากาศบริเวณหน้ากรมทหารราบที่11โดยเจ้าหน้าที่ค่ะได้ช่วยกันนำลวดน้ำหีบเพลงขึ้นวางบนแนวกำแพงรั้วของกรมทหารราบที่11และมีการเสริมลวดน้ำตามแนวกำแพงตั้งแต่กำแพงช่วงแยกบางบัวจนมาจนถึงสุดกำแพงช่วงรถไฟฟ้า BTS สถานีกรมทหารราบที่11ค่ะนอกจากนี้ยังพบตู้คอนเทนเนอร์กว่า10ตู้วางอยู่โดยรอบของกรมทหารราบที่11เพื่อเตรียมรับมือม็อบ6มีนาของกลุ่มคนแสดงที่นัดหมายร่วมทำกิจกรรมเดินขบวนไล่เผด็จการและก็กลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะปาจีบุรีครับขอบคุณครับอำนวยลงควบ202อำนวยลงกาญจนบุรีปอนดอน11อยู่ไหนครับโอเคอำนวยลงคุณผู้ชมสามารถก่อติดสถานการณ์ม็อบ6มีนาอย่างต่อเนื่องโดยสำนักข่าว The Truth สถาบันทิศทางไทยค่ะ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย